สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดการแข่งขันSMM วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปี
เอสโคล่าชิงเลิศแห่งเอเชียครั้งที่18นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ติดตามทางช่อง SVN TV ของเราได้เหมือนเดิมทุกวันนะครับวันนี้เดินทางมาถึงเกมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับรอบตัดเชือกกันแล้วนะครับวันนี้จะได้ทราบแล้วครับว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็เช่นเดิมนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับผมอ๋อมท่านสิงห์แก้วนินแล้วก็พี่บอลเจษฎาพรศรีส่งรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมการแข่งขันครับผมคู่แรกนะครับเรามาชมความยอดเยี่ยมกันต่อของทางเวียดนามครับผมนะครับเวียดนามที่หักดานเกาหลีใต้นะครับเข้ามาถึงรอบนี้ได้คู่ต่อกรของเขาก็คือทางญี่ปุ่นครับและคู่ที่2นะครับในเวลา6โมงเย็นโดยประมาณนะครับไทยของเราจะเจอกับจีนนะฮะก็ติดตามทั้ง2คู่ผ่านหน้าจอของเราได้เช่นเดิมนะครับตอนนี้บรรยากาศในคู่แรกพร้อมแล้วนะครับไปติดตามกันเลยฮะครับทางกันที่สนาม MCG Hall ดมนครราชสีมานะครับเกมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับในวันนี้ที่ SVN TV ของเราทำการถ่ายทอดสดนะฮะก็สำหรับเกมการแข่งขันนะครับเป็นทีมเวียดนามนะครับเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผู้สินที่1นะครับคาวทูเรลจากนิวซีแลนด์แล้วก็ผู้สินที่2ซุงแฮยันจากเกาหลีใต้นะครับ Number 8 Chen Wenheng Number 14 Huang เวียดนามนะฮะรายชื่อผู้เล่นมันจะมีการเปลี่ยนพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวหลักๆอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะมาสกูเห็นเงินไปก็เติมเงินแล้วก็หมายเลข18ของเวียดนามนะครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมเมื่อวานครับลิวทีฮวยหน้าผู้สอนของเวียดนามนะครับชูโตโคอิจินะครับก็ถือว่าเป็นโค้ชประวัติศาสตร์ไปแล้วครับพาทีมเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็มีหมายเลข1นะครับคุโรโมะไอนะครับหมายเลข3นะครับมัตสึอิทามากิหมายเลข2นะครับชิเกียมะฮารุกะนะครับหมายเลข7นะครับปารตานิชิโอริหมายเลข11ครับโตโกฟุเรอินะรับอิสระหมายเลข10ครับยาสุอิยากะโกครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับอาโบคิโยชิครับเชียร์เวียดนามกันฮะกองเชียร์ที่สนามมาดูกันครับวันนี้เวียดนามจะสู้กับทีมญี่ปุ่นได้มากน้อยแค่ไหนครับเมื่อวานนี่โชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับชนะเกาหลีใต้มา 3-1 เซตผู้สินกำลังเช็คตำแหน่งกันอยู่นะครับต้องดูด้วยนะครับว่าทีเด็ดในตำแหน่งบอลเร็วของเวียดนามเนี่ยจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับวันนี้เวียดนามนี่ตัวหลักก็ยังอยู่กันหมดนะครับตระเวียดเฮียงนะครับลิวทีฮวยนะครับเยียนทูไหวนะครับตัวเซตกัปตันทีมหมายเลข20เสิร์ฟแต้มแรกจะเป็นของเวียดนามนะครับที่จะได้เสิร์ฟก่อนเป็นหมายเลข8ครับตรึงเวียดเทืองสูง174เซนติเมตรครับจากสโมสรตรงตินเลียนเวียดโคสแบงค์รับบอลแรกดีเขาญี่ปุ่นเอาจ่ายให้ข้างหลังขึ้นมาตีลูกนี้กดลงไปครับญี่ปุ่นนำก่อนครับ 1-0 โดยโทโกคุเรอินะขึ้นมาก็จัดเต็มเกาะเลยครับห่างญี่ปุ่นนะครับเสิร์ฟโดยเรอินะแม่โทโกคุลงมาเสิร์ฟหลุดออกเท่ากันครับเวียดนามจะได้เสิร์ฟครับโดยหมายเลข6ครับฟาร์มทิงเย็ดอันรับคนแรกโอ้โหได้ดีครับขึ้นมาบุกได้ยังบุกได้ครับญี่ปุ่นเป็นคุโรโมะนะครับคุโรโมะไอหมายเลข1นะครับ180เซนติเมตรนี่ตัวนี้ขึ้นมาตีหายเลยครับเสิร์ฟครับซากิยาม่าฮารุกะทางเวียดนามนี่ยังไม่ได้โชว์
การตกเลยนะครับวันนี้เป็นญี่ปุ่นที่ทำไป2แล้วก็เสิร์ฟได้อีก1ครับขณะที่แต้มของเวียดนามที่ได้มาจากการเสิร์ฟเสียของญี่ปุ่นเองเสิร์ฟต่อครับซิดีมาครับบนแรกไม่ดีแต่ยกขึ้นมาได้ครับมาครับต้องฟรีบอลข้ามเอาละครับเวียดนามจะได้บุกสวยๆตอนนี้จ่ายไหลมาเหมือนจะติดตาข่ายด้วยครับจังหวะตีของลิซี่ฮวยสี่หนึ่งแล้วครับบอลแรกตัดใจมือเดียวครับฟาวครับก็ฝ่าตาข่ายครับโอ้เริ่มทนไม่ดีแล้วครับเวียดนามนะฮะโดนนำไป 5-1 ครับจังหวะผลักไปนะครับของลิวทีพวยนี่ไปโดนตาข่ายครับผู้สินจับฝ่าครับชุโตะโคอิจินะครับต้องขอเวลานอกก็เป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นนะฮะชุโตะโคอิจิก็ได้มาทำทีมเจอชาติบ้านเกิดครับดูครับกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นครับ 5-1 นะครับทางญี่ปุ่นอาจจะได้เห็นเกมของเวียดนามเมื่อวานนี้กับทางเกาหลีใต้นะครับบอลเร็วต้องดูว่าวันนี้เวียดนามจะทำได้ดีเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับสำหรับครับญี่ปุ่นหาบอลแรกสวยยกมาบอลเร็วเนี่ยครับประวัติจังหวะเดียวครับเซตใส่มือเลยครับแล้วก็เป็นทางหรือที่ห่วยครับนี่เมื่อวานทีเด็ดเลยนะฮะบอลเร็วจนชนะเกาหลีใต้ครับเบอร์18ของทางเวียดนามครับ180ซมครับช่วงอันเสิร์ฟครับแล้วจังหวะนี้มีโอ้โหวันนี้เกมหัวเสายอดเยี่ยมมากครับคราวนี้เป็นทางโคริเอะมิยูกิครับโหตีตรงเลยนะครับฝ่าบล็อกมาได้ครับมีตัวรองอยู่ก็จริงแต่ไม่ทันครับความที่เงียบอันฮะเมื่อสักครู่ที่รองอยู่แล้วเธอเสิร์ฟเองครับนะฮะบอลล้นมาต้องช่วยกันเล่นกับทางญี่ปุ่นบอล3แก้ไขมาครับบอลแรกของเวียดนามไม่ดียกมาตีประคองยังรองได้แต่ไม่ไหวเลยครับดูชิลี่ครับลิเบโร่ของทางเวียดนามงัดลูกนี้ไม่ขึ้นครับคุโรโกะไอไม่พลาดครับตีหนักเลยนะครับบอลไปโดนไม่โดนท่อนแขนครับโดนบริเวณหน้าอกครับเลยคุมทิศทางไม่ได้ครับโอ้โห7-2ครับหนีไปไกลมากครับเอาครับหนีตัวหลอกคราวนี้ไม่ทันแล้วครับขวารับไม่ได้ครับโคริเอะมิยูกิครับขึ้นมาตีลูกนี้ของเร็วเลยครับหลอกขึ้นมาสวยครับลงไปเสิร์ฟครับดูทีฮวยตั้งสวยแล้วจ่ายไหลมายังรองได้เวียดนามต้องฟรีบอลข้ามไปก่อนญี่ปุ่นจะได้บุกแล้วจังหวะ2โอ้โหต้องชมครับลูกนี้มาซิอิครับหัวหน้าทีมดูครับโอ้โหนี่หลอกสวยครับแล้วตรงกลางเวียดนามนี่โล่งเลยฮะพุ่งมากันไม่ทันเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1วันนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นทำผลงานได้ดีครับรวมทั้งเวียดนามเองยังตั้งเกมตัวเองไม่ค่อยได้
ก็ฟาวไปก่อน2จังหวะครับผู้เล่นเวียดนามครับจังหวะเซตเสิร์ฟต่อครับโอ้แล้วไปทัดตัวผู้เล่นเวียดนามเหมือนจะหลบไม่ทันนะครับหลังที่เฟืองอันนี่ครับรุ่งโง่เสิร์ฟต่อครับ10ต่อ3ครับดีครับอันนี้จ่ายไหลมาเวียดเฮืองเป็นเวียดเฮืองวางได้อ้าวบอลยังไม่ตายแต่ญี่ปุ่นยังเอากลับมาได้ซ้ำอีกทีนึงโอ้เหมือนจะเลยได้คะแนนไปแล้วแต่ว่าญี่ปุ่นยังเหนียวนะครับงัดมาเล่นต่อได้ดูครับฟาดลงไปอันนี้เป็นจังหวะที่ได้แต้มครับเวียดนามนี่ก็พยายามจะเล่นบอลสั้นที่เป็นทีเด็ดของตัวเองนะครับแต่ว่าก็ยังได้คะแนนเนี่ยเอาละครับเสิร์ฟมารับบอลแรกไม่ดีญี่ปุ่นบุกบ้างตีติดล็อกอันนี้ให้ข้างหลังครับวางข้ามไปก่อนโอกาสของเวียดนามครับขึ้นมาลูกนี้เรียบร้อยจังหวะนี้ทำได้ดีครับตีตรงของทางเวียดนามครับไล่ขึ้นมาครับก็ยังห่างพอสมควรครับ5ต่อ10ตีตรงมาเลยนะครับจังหวะของทางยาสุอิยูกะโกะนะครับตัวเบลโลของญี่ปุ่นยืดแขนรับไม่ทันครับเอาครับญี่ปุ่นมาอีกครั้งหนึ่งชกคราวนี้น่ะมันมีโชคครับจังหวะแฉลบแล้วบอลมันย้อยข้ามตัวรองคนแรกไปครับเนี่ยจังหวะเนี่ยครับบอลมันแฉลบปลายมือนิดเดียวครับมันข้ามไปแล้วทางมิทิลี่นะครับตัวเบลโลของทางเวียดนามไม่ทันเสิร์ฟครับอะไรตอนนี้อุ้มอ้าวลงครับลงครับโอ้โหน้ำหนักดีมากครับดูครับโอ้ยคือมุมนี้จะมองยากครับแต่ลายจัดยกว่าลงครับเป็นแต้มของญี่ปุ่นหนีไปแล้วครับ12ต่อ5เดี๋ยวดูครับเธอจะเสิร์ฟเหมือนเดิมหรือเปล่าครับตอนนี้ตั้งสวยครับเอาทัดดักได้ญี่ปุ่นยกมาไหลหลังติดบล็อกบล็อกเอาครับหนักจริงครับโชโกคุเรนะครับใส่เต็มนะครับแล้วก็โดนบล็อกออกเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้ดีนะครับแล้วก็เกมเจอกับทีมชาติไทยนี่ก็ทำเยอะเหมือนกันเวียดนามขอเวลานอกครับเบรกเกมไว้ก่อนพอสมควรเลยครับวันนี้จังหวะบอลแรกของเวียดนามยังไม่เข้าจุดนะครับยังไม่สามารถที่จะเปิดเกมบุกได้ดีๆเหมือนในเกมที่เจอกับทางเกาหลีใต้ครับขณะที่ญี่ปุ่นก็ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับงานในช่วงต้นเกมสิบสามต่อห้าครับเสิร์ฟต่อครับอาราตานิชิโอริเสิร์ฟดีครับบอลแรกต้องยกมาบอลสามตีข้างมาแต่กลายเป็นดีครับตีไปโดนบล็อกแล้วครับแล้วบล็อกมันก็ลงตรงหน้าตาข่ายของทางแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับพยายามจะใช้มือซ้ายเล่นบอลแต่ไม่ทันครับดีครับวางของทางเวียดนามครับไม่ต้องแรงครับเสิร์ฟครับเวียดนามบอลแรกคราวนี้โรคุรองได้ครับเวียดนามยกมาหัวเสาขึ้นบ้างออกครับมาวันนี้ดูเหมือนเกมหัวเสาจะไม่คมเท่าไหร่นะครับทางเวียดนามเมื่อสักครู่ก็ติดบล็อกคราวนี้ออกไปเองครับ14ต่อ6ครับเอาซะอีกครับตัวเซตเสิร์ฟขึ้นมาบุกเฟืองอันตีติดบล็อกจ่ายมาข้างหลังบ้างครับตีทัชมาเดือลงครับ
ผู้เล่นญี่ปุ่นจะดูเลยครับเดี๋ยวคิดว่าออกนี่ครับดูมุมนะครับอ๋อนี่มาไม่ทันหรือไม่ทราบเลยครับหลบไปก็ได้ของทางเวียดนามครับ7-14รับดีครับขึ้นมาให้ข้างหลังบ้างไอ้ก็อยู่ที่ไหนก็ตีได้หมดครับคนนี้ครับตัวโกคุวีนะส่วนสูงเนี่ย176เซนติเมตรนะครับจากฮาชิโอจิจีเซนไฮสคูลนะครับสิบห้าต่อเจ็ดครับโอ้แล้วไปแย่งกันเองครับเวียดนามเวลานอกทางเทคนิคเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่สอง16-7โอ้โหนำห่างมากครับคนคบคุณครูยิ่งพาข้อแรกหน้าด้วยนะคะช่วยต้องไหลด้วยนะคะคนคบใจโมเพ็ดเด็กหญิงพี่กุ้งทองจีโพนะคะอายุ11ปีญี่ปุ่นผลงานเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นรองแชมป์นะครับได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่าก็ไปแพ้กับทีมจีนนะครับ3-1เซตโดยผลงานในรอบรองชนะเลิศของญี่ปุ่นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับชนะทีมชาติไทยนะฮะของเรานี่ฮะ3-0เซตครั้งที่2 Substitution for number 6 out number 7 Jackie Hayes 16-7ครับห่างเข้าต้านครับเสิร์ฟด้วยครับญี่ปุ่นบูซากะฮูริโกครับเวียดนามบอลเร็วครับออกครับวันนี้บอลเร็วไม่คมเท่าไหร่ครับเซตแรกจังหวะแบบเกมเมื่อวานไม่ค่อยมีนะครับบอลเร็วแล้วกดลงตลอดครับนี่ครับกดบอลเร็วทางเวียดนามนะครับอยู่ที่ควยครับหมายเลข18เสิร์ฟต่อนะครับอุซากะริโกครับอยู่ที่ลี่ยกมาหัวเสาได้ขึ้นยังรองได้ครับแล้วมาพยายามจะใช้บอลเร็วครับอันเดอร์มาจังหวะนี้โอ้โหแล้วตีฉลาดมากครับฮูริโกะไอเนี่ยครับคือตีแก้ไขแต่เห็นพื้นที่ว่างครับไม่ได้เอาหนักมากนะครับเอาแค่ลงครับก็กึ่งหยอดกึ่งเทน้ำหนักลงไปครับโอ้โห18-7ครับเอาละบอลแรกยากอีกแล้วครับเวียดนามแล้วเนี่ยครับพอบอลแรกยากบอล2งัดขึ้นมาบอล3ก็ห่างครับติดบล็อกนี่ครับจังหวะนี้ติดบล็อกทางมัตสึทามากินะครับตัวเซต19-7ครับอ้าวแปะบอลไม่ดีอีกแล้วครับ20เลยครับโอ้โห27ครับห่างมากครับโดนนำค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับทางทีมเวียดนามนะครับเดี๋ยวดูฮะว่าจะได้ถึงแต้ม10หรือเปล่าครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับโอ้ยจังหวะนี้เต็มๆเลยครับเสิร์ฟจี้มาเลยครับอุซากะรูดิโกนะครับวงที่เครื่องนะครับโดนจี้มา2รอบครับเป็น2แต้มล่าสุดที่เสียฮะ บอลเร็วโดนจับไปได้ครับแล้วไหลหลังมาไม่พลาดอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ญี่ปุ่นหลากหลายมากครับโอ้ยกมาคราวนี้เป็นทางฮูริมิยูกินะครับกดลงไปแน่นอนมากครับจะแก้ยังไงครับเวียดนามตอนนี้
22-7เราเอาอีกแล้วครับเอางัดเข้ามาได้ครับช็อตนี้ซื้อเกมบล็อกก่อนครับแต่ญี่ปุ่นมาอีกแล้วและยังรองได้ครับบิวทิลี่ยกมาหัวเสาของทางเวียดนามจังหวะนี้ทัชบอลครับก็ยังเซฟไว้ได้อยู่ครับทางเวียดนามอีก1คะแนนจังหวะขึ้นตีตรงนี้ทัชบล็อกนะครับแล้วก็ลงมาได้คะแนนครับยังที่เฮนเสิร์ฟวิเสิร์ฟเสียครับเป็นแต้มของญี่ปุ่นครับขึ้นไปอีกแล้วครับ23แล้วฮะ23-8ญี่ปุ่นขออีก2ครับโอ้เอาครับไม่ดีแล้วตีบอลสะดุดตะไคร่หน่อยนึงได้บุกครับล้นล้นออกไปเองครับดูเหมือนจะฟาวนะครับครับคุโรโกไอดูเหมือนจะโดนจับฟาวครับอาจจะไปกระทบตาข่ายก่อนครับอีกแค่2แต้มนะครับญี่ปุ่นก็จะจบเซตนี้แต่เวียดนามต้องดูว่าจะสู้จะยืดได้ถึงแค่ไหนครับ9-23ครับแล้วบอลเร็วเนี่ยแหละครับหลากหลายมากครับวันนี้บอลเร็วฮูโซคุก็เป็นแต้มครับ24-9ครับนำค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังมีการเปลี่ยนตัวครับทางฝั่งของญี่ปุ่นลงมาจะพิชิตเลยครับ24-9บอลแรกไม่ดีครับเวียดนามสีข้ามไปก่อนญี่ปุ่นจะได้บุกแล้วให้ยังไงครับให้ข้างหลังขึ้นมาวางเรียบร้อยครับจบเกมเลยครับ25-9คะแนนครับญี่ปุ่นเอาชนะไปได้ครับในเซตแรกครับขึ้นนำไปก่อน1-0เซตนี่ครับช็อตปิดเซตของทางญี่ปุ่นครับนำไป1-0เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อครับมาชมกันต่อนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอล
U19 นะครับในคู่แรกเซตแรกเพิ่งจะจบลงไปครับต้องบอกว่าห่างพอสมควรครับทางญี่ปุ่นกับทางเวียดนามชนะไป25-9นะครับในเซตแรกมาชมกันต่อนะครับในเซตที่2ครับว่าผลงานของญี่ปุ่นจะดีมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงผลงานของเวียดนามนะครับจะดีขึ้นจากเซตแรกหรือเปล่าแล้วครับเสิร์ฟครับญี่ปุ่นได้เสิร์ฟก่อนครับในเซตนี้เวียดนามจ่ายบอลไหลหลังมาเหมือนจะออกครับไหลมาให้ครับวางออกไปเองครับมาญี่ปุ่นนำไปก่อนครับตั้งขึ้นมาครับยกให้หัวเสาเพราะวางไปแดนหลังแต่ญี่ปุ่นเก็บได้ญี่ปุ่นบุกบ้างครับโอ้โหตีแรงมาลูกนี้คะแนนของทางเวียดนามนี่ก็ล้มกลิ้งครับเวียดนามได้เสิร์ฟครับฟานติงเย็ดอันตั้งให้หัวเสาครับกุรุโงตีออกไปเองครับโอ้โหมันจะได้เป็นแต้มครับครับคือช็อตเมื่อสักครู่ถ้ามองมุมเรานี่อาจจะออกนะครับลายจันก็ไม่ได้ยกนะครับมุมนี้อาจจะออกครับแต่ผู้สินเห็นว่าลงครับ 2-1 ครับญี่ปุ่นนำเสิร์ฟครับซูกิยามะบอลเดลอีกแล้วติดบล็อกโอ้โหและดูครับบอลกำลังจะออกอยู่แล้วครับทำได้ดีนะทางลูที่ห่วยช่วงจังหวะบอลจะตกพื้นครับไปตกโดนหลังเธอเองครับโอ้สุดท้ายเป็นบอลเป็นใต้หมองทางญี่ปุ่นครับไอ้วันนี้อะไรก็ดีหมดทางญี่ปุ่นครับขึ้นยังรองได้ครับแล้วยกมาบอลเร็วจิ้มคราวนี้เอายังงัดกลับมาได้ครับเวียดนามเอาครับบอลอีกครั้งหนึ่งยกมาหัวเสาขึ้นฉลับลูกนี้ไม่ไหวแล้วครับสี่หนึ่งครับดูครับสกอร์คล้ายๆกับช่วงแรกเลยช่วงเซตแรกเลยฮะคล้ายกันเลยฮะญี่ปุ่นได้เสิร์ฟต่อครับจะเกียมาถอยหลังไปดูครับแล้วก็ยกออกไปครับเพื่อสิน2-4ครับไล่ขึ้นมาบ้างทางเวียดนามต้องอย่าให้ห่างเยอะครับเวียดนามในครั้งนี้ไล่ลำบากส่วนอันครับเสิร์ฟบอลไหลของญี่ปุ่นขึ้นมาลูกนี้จ่ายให้ข้างหลังครับตัวตีดีมากครับเป็นโฮริเอะนะครับเล่นหมายเลข8นะครับโฮริเอะสูง171เซนติเมตรนะครับแล้วลงไปเสิร์ฟเองครับ 5-2 ให้หลอกมาตรงกลางตีติดบล็อกยังงัดข้ามไปก่อนครับโอกาสของญี่ปุ่นทีนี้เล่นจังหวะ2เวียดนามยังไม่หลงแล้วได้บุกบ้างครับตันดูรินตีติดบล็อกอยู่ญี่ปุ่นจะได้บุกอีกครั้งจ่ายไหลหลังมาตีออกครับอ้าวพยายามฟ้องชัดนะครับออกครับให้ออกครับ3-5ครับจังหวะบอลไหลหลังของทางเราตอนนี้ครับโอ้จริงๆก็เหมือนจะโดนนิดนึงเลยครับผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเอาจังหวะนี้ขึ้นติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับยกมาแล้วตอนนี้เอาแค่ประคองโอ้โหคือตีช็อตนี้ตีประคองเฉยๆนะครับแต่การสื่อสารของเวียดนามไม่ดีครับนี่ครับจังหวะที่เตียงเวียนเฮืองนะฮะใช้ท่อนแขนครับ
้าวแล้วจังหวะนี้ดีครับยกมาแล้วอ้าวติดบล็อกเป็นแต้มของทางเวียดนามครับ4ต่อ6ครับไล่ขึ้นมาได้บ้างครับทางเวียดนามยังมีกองเชียร์ให้กำลังใจครับเวียดนาม4ต่อ6บอลแรกญี่ปุ่นไม่ดีครับอ่าฟรีบอลข้ามเวียดนามจะบุกได้ดีแค่ไหนครับแต้มนี้หลอกมาติดล็อกอีกทีบุกอีกครั้งแล้วเติมเวียดเฮืองบอลเลยหลังมาเขายังไม่แรงครับแล้วเวียดญี่ปุ่นบุกลุ้นให้เรียบร้อยครับยังมีประสิทธิภาพในเกมรุกที่ดีนะครับเราทางญี่ปุ่นต่อ4ครับนำไปอีกบอลแรกไม่ดีครับเวียดนามเอาแล้วยกมาโอ้เหมือนจะพยายามแก้ไขตั้งบอลให้เพื่อนเล่นต่อนะครับแต่ว่าจังหวะตั้งแล้วมันแรงไปเกือบจะล้นถึงทางฝั่งญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็เป็นคะแนนของญี่ปุ่นครับนำไป8ต่อ4เป็นเวลานอกทายให้อีกครั้งที่1ครับแก้เกมกันเป็นอย่างมากเลยครับทางฝั่งของญี่ปุ่นเหนื่อยหน่อยครับออกครับทางเวียดนามนะครับต้องโค้ชคุยจีต้องติวอย่างหนักเลยครับดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะครับต่อ4ครับคือถ้าเซตนี้ญี่ปุ่นได้ไปอีกนิดกดดันมากครับทางเวียดนามเสิร์ฟต่อครับญี่ปุ่นคราวนี้เสิร์ฟไม่ดีครับอาราตานิแล้วออกเลยครับเอาทางลิเบโร่ครับยาสุอาดิยาสุอิยูกาโนทางทุลินนะครับเสิร์ฟบอลแรงใช้ได้ครับและยกบอลเร็วจังหวะนี้ยังรองได้ครับหนักเหลือเกินครับโรฮุเรนะตีตรงมาเลยครับเอาบล็อกแล้วก็บล็อกออกครับเนี่ยครับเสิร์ฟต่อครับญี่ปุ่นมาสิเสิร์ฟบอลแรกมาสวยครับเวียดนามคราวนี้ติดบล็อกอีกแล้วงัดขึ้นมาบอลโด่งโทคุเอาลงมาครับเวียดนามก็ยังได้อันเดอร์กลับมาก่อนบอลแรกสวยแล้ววิ่งบอลเร็วจังหวะนี้ไม่พลาดครับจังหวะสวยงามครับเซกิยามะฮารุฮารุกะเนี่ยครับเป็นช่องมาเลยครับขอเวลาหน่อยครับเวียดนามสี่เสิร์ฟครับบอลของทางญี่ปุ่นของทางเวียดนามครับขออภัยญี่ปุ่นคนนี้ได้ครับเซตมามาสิแล้วโทคุยังได้ครับเธออีกทีหนึ่งขึ้นตีฉลับไม่โดนใครครับพยายามจะตีตรงเลยครับเ
ไม่โดนแล้วก็เป็นบัตรออกเองครับเป็นแต้มของทางเวียดนามไล่มาเป็น6-10ครับโอ้เธอบิดข้อมือมากเกินไปหน่อยโดนมาจังหวะนี้โอ้แล้วโหสวยมากครับโอ้ต้องชมทางมัตสึอิเลยนะครับจังหวะนี้เธออันเดอร์มาแล้วมันจะน้ำหนักมันใช้ได้เลยครับโอ้เหมือนเซตตรงๆทิ้งไว้เลยครับแล้วก็ไม่พลาดครับเซกิยามะจังหวะนี้เวียดนามสวยครับยกมาแล้ววิ่งมาเลยครับแต่ยังรองได้แล้วก็ขึ้นจังหวะนี้แล้วเซโนวิทดังเป็นแต้มของทางญี่ปุ่นครับฟาวตาข่ายก่อนนะครับจังหวะบุกของทางเวียดนามนี่ยังไม่ค่อยรุนแรงนะครับเวียดนามตีไปนี่ญี่ปุ่นเก็บได้ตลอดแต่ว่าพอญี่ปุ่นบุกบ้านนี่ก็เป็นคะแนนครับนี่ครับมาอีกทีนึงนี่ยังเหนียวครับญี่ปุ่นเอาละครับฟรีบอลข้ามมาโอกาสของเวียดนามจ่ายไหลโอ้โหวางยังไม่แรงครับญี่ปุ่นเก็บได้ครับเอาข้ามไปก่อนครับอีกครั้งครับจะเป็นบอลบุกของเวียดนามบ้างคราวนี้เรียบร้อยครับเป็นคราวนี้เงียบอันครับขึ้นมาตีลูกนี้โอ้ยนี่หลอกสวยครับหลอกตัวบล็อกของทางญี่ปุ่นได้ครับครับเวียดนามอ้าวถอยหลังไปไกลครับเสิร์ฟติดตะข่าย 13-7 ครับหกต้ามเลยครับเดี๋ยวเสิร์ฟครับเซกิยามะอื้อเอาครับเปิดคืนต้ามกลับไปครับเวียดนามเสิร์ฟครับโอ้โหเสิร์ฟลึกเลยครับแล้วยกมาหัวเสาขึ้นไม่พลาดครับคือจังหวะนี้ตามเกมบล็อกไม่ทันเลยครับทางเวียดนามวิ่งซ้ายทีขวาทีครับตีง่ายๆลงไปเหนื่อยครับเวียดนามการเจอกับทางญี่ปุ่นเนี่ยเกมที่ยากลำบากครับญี่ปุ่นเองเนี่ยโอ้โหลูกเล่นหลากหลายเลยเกินแล้วก็ความเหนียวนี่ก็ทำได้ดีครับเซกินานามิครับออกทางญี่ปุ่นครับจะได้เสิร์ฟ170ซมครับจากโรงเรียนทาชิวะอิไฮสคูลนะครับโอ้จังหวะบอลของทางเวียดนามฮะขึ้นมาตีสวยครับวันนี้ขึ้นยอดไม่พลาดเลยครับนี่ครับเกมรุกของญี่ปุ่นหลากหลายจริงครับวันนี้ลูกยอดของทางคุโรโกะไอครับบล็อก2คนตัวรองไม่มีเลยครับเนี่ยน้ำหนักคือเลยบล็อกมานิดเดียวครับก็เรียบร้อยครับ16-9เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับเวียดนามคงได้พักไปหน่อยแล้วฮะ
สู้กันต่อนะครับ16ต่อ9ครับนำอยู่โหเยอะครับทางญี่ปุ่นฟูรุโงะครับเสิร์ฟวันแรกไม่ค่อยดีครับแต่ยังตั้งขึ้นมาบุกได้ตีลูกนี้ออกครับขอเวลานอกอีกครั้งครับสำหรับเวียดนามครับปุยจิเอามาต้องติวเพิ่มกันหน่อยครับครับเอาวินาจังหวะนี้เหมือนจะไม่รู้นะครับบอล3ต้องฟรีข้ามมาแล้วญี่ปุ่นมาอีกแล้วหัวเสาคราวนี้ไม่พลาดเหมือนเดิมครับโอ้โหโทโคคุเรนะครับลูกครึ่งญี่ปุ่นกาน่านะครับดูเธอขึ้นจังหวะนี้ครับขึ้นสูงมากครับตัวรอง2คนก็ไม่ไหวอะไรครับดูทิลลี่คนหนึ่งเอาไม่อยู่ครับเอาอีกแล้วครับตัดกลับมาทัชบอลครับรับบอลเสิร์ฟไม่ดีเป็นแต้มของทางญี่ปุ่นครับเอารับบอลแรกอีกแล้วครับต้องช่วยกันก่อนครับเวียดนามโดนซ้ายทีขวาทีหัวเสาติดบล็อกบล็อกเอาครับอ้าวโอ้ญี่ปุ่นเสียแต้มนะครับผู้สินมองว่าจังหวะสุดท้ายไปโดนโอ้น่าจะโดนเสาอากาศครับขอไปโดนไม่โดนนะครับไปฉลับส่วนบนของตาข่ายแล้วก็เด้งกลับไปออกเองครับเสิร์ฟดีครับจังหวะนี้แล้วบอลเร็วยังรองได้ครับงัดมาแล้วตียกมาครับแล้วขึ้นตีมาตีตรงยังเอากลับมาได้ครับดูทิลลี่อันเดอร์บอล2มาแล้วติดบล็อกเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้มาครบรถครบเครื่องมากครับทางญี่ปุ่น20แล้วนะฮะ20 10ครับเวียดนามตามดีขึ้นครับจากเกมจากเกมที่แล้วครับบอลแรกต้องแก้ไขแล้วครับญี่ปุ่นมาครับมาสิยกมาแล้วฉลับเรียบร้อยครับลงเกมเร็วแล้วหลากหลายมากครับอ่ะครับญี่ปุ่นเสิร์ฟเกือบจะเอสครับยังพุ่งตัวมารับได้จะบุกอีกรอบครับยกมาบอลเร็วติดบล็อกแล้วเส้น3เมตรตีแก้ไขย้อยๆมาเวียดนามยกมาหัวเสาขึ้นติดบล็อกครับโคคุมาคิงแล้วก็เธอขึ้นเองเรียบร้อยครับโอ้โห22 10ครับญี่ปุ่นเสิร์ฟมาจังหวะนี้ครับอ้าวแล้วดูครับไปมองหน้ากันครับจังหวะรับบอล2แล้วไม่ต่างคนต่างคิดว่าเพื่อนจะเล่นครับโอ้โหเอาละฮะดูแล้วอีก2แต้มจบนะฮะในเซตนี้23 10ครับเอาละตอนนี้น้ำหนักเบาไปหน่อยครับThank you.
ียดนามได้กลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟบ้างครับโหบอลแรกสวยมากแล้วเอาอีกแล้วโตโกคุโอ้โห24-11ครับอีก1ตามก็จะได้ในเซตนี้ครับหมายเลข8ครับก็ลงมาโฮริเอะมิยูกิครับจะแก้ยังไงครับทางเวียดนามเสิร์ฟครับมาสิทามากิยกมาแล้วต่ำๆยังรองได้โอ้โหดูครับยังเอากลับมาได้ครับญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครับบอลเร็วมาแล้วก็ยังตบกลับมาได้บอล3ขึ้นประคองมาติดบล็อกเอาเลยครับยกมาโทโคคุจัดการตีย้อยมาแล้วออกเองครับทางฝั่งของเวียดนามจบเลยครับเซตที่2 25-11 ครับรวดเร็วมากครับ2-0เกมได้ครับญี่ปุ่นเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับก่อนจะกลับมาชมกันต่อในเกมเซตที่3ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับต้องขอความกรุณาในกรณีเรื่องของการถ่ายภาพนะครับรบกวนท่านลองเอากล้องที่ท่านจะถ่ายลองหันหน้าเข้าหาลองกดดูนะครับถ้ามีสัญญาณการเคลื่อนที่เลยนะครับเพราะว่าในช่วงของการแข่งขันอาจจะไปรบกวนสายตาของนักกีฬานะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับชมกันต่อนะครับ SM วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นเกมการแข่งขันในคู่ของญี่ปุ่นกับเวียดนามนะครับผ่านไป2เซตเป็นเวียดนามที่บอกว่าตามหลังญี่ปุ่นอยู่นะครับ0-2ครับญี่ปุ่นชนะเซตแรก25-9แล้วก็ชนะเซตที่2 25-11นะฮะมาชมกันครับเซตนี้เนี่ยทางเวียดนามจะกลับมาได้หรือเปล่าครับเอาครับญี่ปุ่นยกมาแล้วโทโคคุขึ้นโอ้โหจังหวะนี้ยากนะครับคือต้องชมการให้น้ำหนักของทางมัตสึอินะครับน้ำหนักเธอนี่คือหัวเสาแบบเรียกได้เลยครับว่าจะตีตรงหรือตีทะแยงมุมครับเอาครับตามแรกเป็นของญี่ปุ่นแล้วจังหวะนี้เวียดนามยกมาหัวเสารองได้ครับแล้วหัวสาวคนนี้ห่างหน่อยครับต้องตีแก้
เวียดนามบอลเร็วไม่ได้อีกแล้วครับคือตอนนี้อย่างแรกต้องเรียกสมาธิกลับมาก่อนครับทางเวียดนามต้นเซตนี่ 4-0 5-0 ก็โดนนำแล้วนะครับตอนดูเซต3จะมีแบบเดิมหรือเปล่าครับญี่ปุ่นรองได้อีกครั้งหนึ่งครับยกมาหัวเสาฝั่งขวาตีฉลับงัดไม่ขึ้นครับผู้เล่นสำรองของญี่ปุ่นนะครับเชียร์กันน่ารักครับเริ่มมา 3-0 ครับแล้วทุกคู่เสิร์ฟครับวันแรกไม่ดีนะครับไปโดนตาข่ายแล้วก็ลงที่แดงของเวียดนามเลยฮะ 4-0 ไปแล้วเล่นมายังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยครับพี่แววว่ามีโอกาสจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยครับท่านเวียดนามใจไม่สู้เลยครับเร็วมากครับแล้วดูครับยังรองได้ครับเวียดนามยกมาแล้วจังหวะนี้เนี่ยครับเหมือนตีไปอัดกำแพงครับญี่ปุ่นทางไหนก็ได้หมดครับแล้วสลับยังงัดมาได้ครับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งบอลเร็วได้ผลเลยครับได้ครับทางเวียดนามหรือทีฮวยครับคือเมื่อวานนี้คือเธอต้องบอกว่าทีเด็ดเลยครับเรือทีฮวยเล่นซะเกาหลีใต้ไปไม่เป็นเลยครับบอลเร็วของเธอวันนี้โดนญี่ปุ่นแบบดักทุกทางครับ 4-1 ครับดูครับบอลแรกนิ่งมากแล้วบอลเร็วจังหวะนี้ยังรองได้ครับยกมาตีประคองแต่ตีดีครับดีมากครับแล้วก็วางดีครับความทีเนียดอันครับเข้าไม่ถึงครับลิเบโร่ทางญี่ปุ่นพยายามจะโฉบไปรองแล้วครับโอเคก็เป็นเฟืองอันนะครับหมายเลข14ไล่มาหน่อยครับญี่ปุ่นแล้วยกมาจังหวะนี้ติดบล็อกทันไหมหนาวเลยครับเริ่มมีบ้างครับเริ่มมีดวงอย่างนี้บ้างครับได้บล็อกได้อะไรเริ่มที่จะเข้าล็อกบ้างครับ3ต่อ4ครับดูครับจังหวะบล็อกลูกนี้แล้วโอ้โหลงบนเส้นพอดีครับไหลไปหน่อยครับเอาละครับยังไล่มาเหลือ1คะแนนเวียดนามความจริงเงียบอันเสิร์ฟต่อครับรับคนแรกญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยดีครับบุกหนักมาตีออกครับเดี๋ยวจะพุ่งครับเราเวียดนามโดนนำไป 4-0 แต่ว่าตามตีเสมอได้ครับ 4-4 ข้อผิดพลาดของญี่ปุ่นก็ยังมีเยอะพอสมควรที่ดูในช่วงต้นเกมเซตนี้ญี่ปุ่นนี่ก็ตีออกไปเองครับเสิร์ฟไม่ดีครับไล่มา4เท่าแต่ว่าลูกนี้ก็เสิร์ฟเสียครับ5ต่อ4มีคุณเสิร์ฟบ้างคนแรกชิดตัวไปหน่อยต้องตีบอลครับญี่ปุ่นได้ปลุกคราวนี้ให้หัวเสายอดลูกนี้เรียบร้อยต่อ4ฮะญี่ปุ่นหนีไปอีกแล้วนะครับขึ้นมาหยอดสวยครับน้ำหนักน้ำหนักนี่พอดีนะครับแต่ว่าลงมาเสิร์ฟก็เสิร์ฟเสียไปเองครับเซกิยาม่าแรงไปหน่อยห้าต่อ6ครับเซตนี้ถือว่าพอได้สูสีหน่อยครับดวงอันเสิร์ฟมาบอลแรกสวยครับญี่ปุ่นแล้วยกมาเอาเลยครับเกมบล็อกก็เริ่มมาครับจะบล็อกแล้วก็ไปโดนหน้าผู้เล่นญี่ปุ่นด้วยอะไรอีกเนี่ยบล็อกก็ไปโดนหน้าได้ด้วยเสิร์ฟครับเวียดนามโหเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟมาแดนหลังเลยแต่ญี่ปุ่นก็เปิดดีครับโอ้โหตีทะยังมุมลูกนี้เรียบร้อยครับสวยมากครับจังหวะขึ้นของทาง
บูซากะรูริโกครับดูครับลงตามสูตรเลยครับตีเทียมมุมจังหวะนี้บอลแรกห่างหน่อยครับยกมาต้องแก้ไขแต่แก้ไขดีครับช็อตนี้จังหวะบอลแรกดูเหมือนจะไม่ดีครับแต่ยกมาบอล2ใช้ได้ครับเคาะข้ามไป7เท่าครับสู้สนุกครับเซตนี้เวียดนามลองดีครับแต่ว่าแล้วก็คนขึ้นมาหยอดนี่ก็ทำได้ดีด้วยครับ7เท่าแล้วครับบอลแรกญี่ปุ่นใช้ได้ครับไหลมาแล้วแล้วตอนนี้มันเป็นทีเด็ดครับบอลไหลหลังเธอครับเป็นหมายเลข7คนนี้8ต่อ7ครับแล้วก็ได้พักกันหน่อยครับแต่ถือว่าสูสีกว่า2เซตที่ผ่านมาเยอะเลยครับของญี่ปุ่นก็มาให้กำลังใจน้องๆในสนามนะครับสิ้นสุดเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1แต่ตอน7ญี่ปุ่นจะได้เสิร์ฟนะครับโดยอุเอซากะรูริโก172ซมครับสี่บอลข้ามครับคุณได้บุกไหลมาอีกทีนึงหยัดบล็อกลงไปวันนี้ก็เป็นอีกคนที่ตีบอลเร็วได้ดีครับประตูนี้กองเชียร์9ต่อ7หนีไป2แล้วครับอุยสกะเสิร์ฟเหมือนเดิมได้เวียดนามดีครับวันนี้จ่ายบอลเร็วให้ไปเพื่อนตีติดบล็อกแล้วก็โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับญี่ปุ่นนี่ก็ยังสู้สุดใจครับแต่ละแต้มนี่ครับหล่นมาแล้วพุ่งมาครับญี่ปุ่นโลครับยาสุอิแต่ว่าเขาไม่ทันแล้ว9ต่อ8นี่ทุไวครับเสิร์ฟครับบอลแรกไม่ดีฝีข้ามไปก่อนเวียดนามจะได้บุกแล้วทีนี้ให้ข้างหลังบ้างติดล็อกเป็นทางที่เงียดอันนะครับติดล็อก10ต่อ8ญี่ปุ่นหนีไปอีกครั้งแล้วตอนนี้ลงไปเสิร์ฟให้หัวเสาบ้างครับตีทัดล็อกเหนียวครับญี่ปุ่นมากแต่ว่าจังหวะตีผมจะไปโดนเสาอากาศครับโดนด้านล่างนะครับถือว่าออกเหมือนกันครับ9ต่อ10เซตนี้เวียดนามไม่ยอมง่ายๆครับยังเบียดเกมได้อยู่สู้ได้สนุกเดนดูรินครับคนแรกใช้ได้ครับให้หัวเสาออกครับออกครับวงนี้ขึ้นหนักใช้ได้เลยครับสวยมากนะครับมีทั้งตัวหลอกครับแล้วก็จังหวะการตียอดเยี่ยมไปออกนะฮะได้ครับข่าวช้าเราไม่มาแต่มีสวยครับถ้าลงก็จะเพอร์เฟกต์เลยครับ10เท่ากันครับอันนี้ไม่หลอกครับจ่ายตรงกลางครับบอลเร็วตะกี้มากครับยัดลงไปเลยครับคุณเซิร์ฟครับซากิยามะ7ต่อ10เซิร์ฟออกโอ้โหเจอหรือได้อ๋อเป็นคนเซิร์ฟเป็นมัสอินะครับหน้าทีม11เท่ากัน
แล้วคนนี้ขึ้นมาแดนหน้าอีกครั้งครับยูจิฮวยเจแปนครับกองเชียร์แรกดีครับแล้วขึ้นมาแทรกมาลูกนี้สวยครับฟุกุฟุหลอกบล็อกได้ดีครับเซิร์ฟครับญี่ปุ่นครับได้ครับแล้วจ่ายมาหลอกหยอดเบาไปหน่อยญี่ปุ่นบุกว่างให้หัวเสาไอ้ยี่ปุ่นบล็อกบล็อกลือที่ห่วยนะครับในสองเซตที่ผ่านมาแบบนี้ไม่มีเลยนะฮะเซตนี้สองเท่าโอ้โหนี่สูสีมากขึ้นแล้วครับเกมนี้โอ้ครับเนดันญี่ปุ่นได้บุกหัวเสาติดล็อกจะบุกต่อยังไงหัวเสาอีกครั้งนึงยังเหนียวครับเวียดนามโอ้ยไปแย่งกันครับเล่นลำบากหน่อยอีกทีนึงญี่ปุ่นบุกจ่ายไหลหลังมาเรียบร้อยญี่ปุ่นไม่พลาดนะครับจังหวะที่ควรจะทำได้ครับนี่ครับงัดมาบอลแรกสวยมากครับรู้เลยครับบอลเร็วแน่นอนครับซึกิยามะอีกหนึ่งบอลเร็วทางญี่ปุ่นครับวันนี้อีกคนที่ยอดเยี่ยมคือมัตสึอินะฮะตัวเซตเยี่ยมยอดมากครับต้องใช้บอล2ครับญี่ปุ่นแล้วยกมาจังหวะนี้ติดบล็อกอ้าวยังได้ครับบอล3โด่งๆไว้ก่อนยอดแล้วรองมายังเอากลับมาได้ครับเวียดนามอีกทียกมาบอลเร็วก็ยังรองกลับมาได้มามันเลยไปครับจังหวะบอล2นี่เลยข้ามศีรษะเพื่อนไปนะครับคนที่รองอยู่ก็ไม่ทันครับแล้วพอห่าง2แต้มขอเวลานอกครับเวียดนามคือเกมนี้พวกเขาจะแพ้ไม่ได้นะครับแต่แพ้ก็คือจบเลยครับสี่สิบสองครับเสิร์ฟออกเองครับทางญี่ปุ่นครับสกิยาม่าครับบอลแรกสวยครับบอลมาหัวเสาโอ้โหดูครับญี่ปุ่นคือตัวบล็อกไม่มีเลยครับตัวบล็อกนี่ต้องบอกว่าไม่ทันจริงๆครับวันนี้ซ้ายทีขวาทีบอลเร็วเส้น3เมตรมาหมดครับตัวบล็อกไปพะวงอีกตัวครับบล็อกแตกด้วยครับแล้วเนี่ยครับเริ่มที่จะมีความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งทางเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นครับนำ16ต่อ13ครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับโดนทิ้งห่างไป3คะแนนนะครับสำหรับทีมเวียดนามนะครับเอ๋ยกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นครับมา
สู้กันต่อนะครับสามคะแนนครับช่องว่างญี่ปุ่นจะได้เสิร์ฟครับตับดีครับจ่ายไหลมาโดนบล็อกครับแล้วก็สะกิดลงไปครับสวัสดีครับเวียดนามที่ห่วยบอลแรกของทางญี่ปุ่นดีครับและจังหวะนี้บอลเร็วเลยครับตอนนี้เดือดเยี่ยมครับจังหวะขึ้นมาเร็วของเธอรู้ใจกันมากครับญี่ปุ่นบอลไหลลื่นมากๆครับเปลี่ยนตัวครับญี่ปุ่นโอ้แล้วเรียกเวลานอกอีกครั้งครับยังห่างอยู่3คะแนนเหมือนเดิมว่าจริงนะครับผมว่าก็ต้องมาเบรกเกมไว้ก่อนครับเกมของญี่ปุ่นดีขึ้นเวียดนามก็ยังไม่ดีขึ้นนะนี่ครับแพ้เซตนี้ก็เกมจบนะครับต้องสู้กันต่อไม่ต้องมีสู้กันต่อแล้วครับเวียดนามจะไปชิงอันดับที่3นะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับสำหรับทางเวียดนามที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้ครับญี่ปุ่นเองครับก็แน่นอนนะครับเป้าหมายคือรอบชิงแล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้ชนะนี่จะได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกต่อด้วยนะครับเซกิเอาละครับ17-24ญี่ปุ่นได้เสิร์ฟคนแรกไม่ค่อยดีแก้ไขมาครับเป็นเพียงตีไปก่อนขึ้นมาบุกว่างครับตีติดล็อกเป็นโตโคคุนะครับล็อกแล้วก็ลงครับเปลี่ยนเอาฮาวีลงปุ่นทาน่าโอคุมุโอบะนะฮะฮาวีชื่อนี้สุดยอดเลยครับเอาละครับญี่ปุ่นได้เสิร์ฟต่อ18-15ครับโอ้โหดีครับแก้ไขขึ้นมาหัวเสาญี่ปุ่นเก็บได้จ่ายบ้างครับหัวเสาไปอีกกลับเวียดนามเก็บได้เหมือนกันยกให้หัวเสาคืนไปอีกครับเป็นเงียบอันตีดูและนั่งเซตครับขึ้นมากดตรงนี้ติดตาข่ายจังหวะการติดตีดีแต่ว่ากดต่ำไปหน่อยหลังญี่ปุ่นก็ใช้บริการนักกีฬาลูกครึ่งค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่การแข่งขันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นอาริมิยาเบะนะครับที่ได้รับรางวัล MVP ของการแข่งขัน U17 ไปครั้งนี้ญี่ปุ่นมีลูกครึ่ง2คนนะครับโอ้โหขึ้นมาลูกนี้หีหายเลยครับทางที่19-16แล้วครับนี่ครับตีมุมตรงครับตีสวยเลยทีเดียวคือรูปเกมของญี่ปุ่นดูดีกว่านะครับแต่ว่าเห็นได้ว่าทางญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนตัวอยู่ตลอดนะครับผู้เล่นสำรองได้ลงมาเล่นบ้างครับเดี๋ยวจะเป็นแท็กติกของเขานะฮะยังไม่พร้อมนะยังไม่ได้ให้สัญญาณจะเสิร์ฟไปก่อนต้องรอผู้สินเป่าก่อนครับหาวีลงไปเสิร์ฟครับกระโดดเสิร์ฟด้วยโอ้โหมาเลยครับเสิร์ฟเอสวีครับ20-16ครับเสิร์ฟแล้วมันฮุกลงจุดด้านหลังครับอีกครั้งหนึ่งครับที่เดิมเลยครับแต่คราวนี้เอาโหลงครับหลังจากยกลงครับ
จะออกครับออกครับลาชัดบอกลงครับแต่ผู้สินบอกว่าออกฮะให้เชื่อผมครับมาอีกครั้งครับฉีดลงมาแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนตัวตีออกครับนี่ครับแล้วก็ต้องเซฟเข้ามาขอคำอธิบายหน่อยครับมาสิพอสมควรครับเอาฮะ20-17ครับเป็นเวียดนามนะฮะที่17ต้ามต้ามนั้นก็3ต้ามครับเฉินไปย้อยมาบอลแรกสวยครับแล้วเซตมาโคโคคุขึ้นจังหวะนี้ยังรองได้อีกครั้งนึงครับยกมาขึ้นฉลับโดนตะข่ายครับฟาวครับฟาวนะครับแต่คะแนนของทางญี่ปุ่น21-17เวียดนามขึ้นมายอดญี่ปุ่นยังเก็บได้ตังขึ้นมาให้หัวเสาวางเคาะไปก่อนเดินมาให้เพื่อนครับหัวเสาเฟืองอันแตะไปสู้กับล็อกครับแหมไม่ได้ขึ้นไปอีกหนึ่งแต้มแล้วครับมันจะเป็นคะแนนของเวียดนามนะครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วจังหวะนี้พลาดเองครับเวียดนามโอ้โหบอลอาจจะเข้ามือซ้ายเลยครับไม่ถนัดครับพยายามจะเคาะไปแต่ไม่ข้ามครับโอ้โหนี่ครับเสียเลยฮะ22-18ครับเสียให้ดีครับเสียให้ดีต่อ22ครับคนแรกใช้ได้ครับให้ข้างหลังครับตีพัดบล็อกได้ครับแต้มนี้ได้ดีแล้วก็ตีดีด้วยปาระอิแล้วญี่ปุ่นเอาไว้ครับเวียดนามบุกเหมือนกันจ่ายข้างหลังครับ3โอ้โหดีครับแบบนี้เอาเลยครับขึ้นท่านเลยครับ24-19ครับก็ถือว่าสูสีครับในเซตที่3ต้องดูว่าจะจบในบ้านนี้เลยหรือเปล่านะครับจ่ายสั้นครับเวียดนามล็อกแต่ญี่ปุ่นเซฟได้ขึ้นมาหัวเสาติดบล็อกเหมือนกันดีให้มาหัวเสาติดบล็อกอีกนะบล็อกเน้นนะครับบล็อกรัวๆแต่ญี่ปุ่นบุกตีเสียเองครับไม่เป็นไรครับกล้องบล็อกก่อนครับในแต้มนี้ญี่ปุ่นจะเป็นฝ่ายรุกนะครับ4แมตช์พอยต์ครับยกมาแล้วหัวเสาขึ้นเรียบร้อยเลยครับ25-20ครับถือว่าสูสีที่สุดใน3เซตของทางเวียดนามครับ3-0ครับส่งให้ญี่ปุ่นตอนนี้เข้าไปรอชิง1ทีมนะครับนะครับก็ญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเอาชนะทีมเวียดนามไปได้ด้วยสกอร์3-0เซตครับ25-9 25-11แล้วก็25-20หรือว่าอาจจะไม่ใช่งานที่ยากของญี่ปุ่นเท่าไหร่นักนะครับผ่านไปอีกหนึ่งด่านครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศยืนรออยู่แล้วนะครับก็ส่วนเวียดนามนะครับต้องหล่นไปชิงอันดับที่3นะฮะต้องดูครับว่าคู่แข่งของทั้ง2ทีมจะเป็นใครครับ
ในการพลิกเอาชนะทางเกาหลีใต้ไปได้นะครับแต่วันนี้ได้แต่วันนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นยอดเยี่ยมกว่าจริงๆนะครับแม้ว่าทางเวียดนามจะพยายามที่จะสู้เต็มที่แล้วก็ตามนะครับในช่วง2เซตแรกนี้ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับเซตที่3พอที่จะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับไปดูภาพรวมกันหน่อยครับในการแข่งที่เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่นี้ครับครับผมนะครับเกมในนัดนี้นะครับญี่ปุ่นก็ส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามกันครบทั้งทีมเลยนะครับมันจะเป็นคุโรโงะไอนะครับหมายเลข1ซิกิยาม่าฮารุกะนะครับหมายเลข2แล้วก็ตัวเซตนะครับมัตสึอิธามากินะครับแล้วก็ตัวหลักอีกคนนะครับอย่างอาราตานิชิโอรินะครับรวมไปถึงโทโกคุรีนะที่เป็นหัวเสาตัวหลักนะครับหมายเลข11ก็ส่วนทางเวียดนามนี่ก็ใช้ผู้เล่นที่ลงสนามเจอกับเกาหลีใต้นะครับมีลูทีฮวยนะครับหมายเลข18คนนี้ก็เป็นตัวหลักนะครับรวมไปถึงอย่างตันเวทเฮืองหมายเลข8ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักอีก1คนในตำแหน่งบอลเร็วนะครับคือต้องบอกว่า2เซตแรกนี่เป็นญี่ปุ่นที่ทำผลงานได้ดีไปอย่างมากนะครับจังหวะหัวเสาจังหวะเกมรุกทำได้ดีนะครับเวียดนามเองนะครับบอลแรกรับไม่ค่อยได้นะครับมีปัญหาในเรื่องของการรับบอลพอสมควรนะครับแล้วก็จังหวะเกมบุกที่เราเคยเห็นเป็นญี่ปุ่นนะครับที่เปิดเกมบุกเข้าใส่ตลอดแล้วก็สุดท้ายชนะไปในเซตแรกนะครับ25-9นะครับก่อนที่เซตที่2ในเกมของญี่ปุ่นก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับเวียดนามเหมือนยังจับจังหวะของทีมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับรวมไปถึงบอลบุกที่เคยทำได้ดีก็ยังไม่มานะครับในเซตนี้เซตที่2เป็นญี่ปุ่นที่ชนะไปอีกนะครับ25-11ทำให้เวียดนามนะครับโดนตามหลังไป2-0แต่ว่าเกมในเซตที่3นะครับทางญี่ปุ่นเองเซฟเกมบุกของทางญี่ปุ่นได้หลายครั้งรวมไปถึงมีการเซฟบล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็ตามตีเสมอ4-4ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสกอร์ก็เบียดกันพอสมควรนะครับในช่วงเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-20นะครับซึ่งเซตนี้เวียดนามก็ทำได้ดีมากขึ้นกว่าในเซตที่1แล้วก็เซตที่2นะครับสรุปผลเกมการแข่งขันนะครับญี่ปุ่นนะครับชนะเวียดนามไป3-0เซตนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปยืนรอผู้ชนะระหว่างทีมชาติไทยนะฮะกับทีมชาติจีนที่ลงเล่นในคู่ต่อไปเวลา18:00 นนะครับส่วนเกมในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับญี่ปุ่นจะไปยืนรอทำการแข่งขันนะครับในเวลา18:00 นของวันพรุ่งนี้ครับขณะที่เวียดนามนะครับจะไปเล่นรอบชิงเดือนที่3นะครับเจอกับผู้แพ้ของไทยกับจีนนี่แหละในเวลา16:00 นวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ของเกมการแข่งขันที่เรานำมาฝากกันพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวก็มาติดตามบรรยากาศของการถ่ายทอดสดกันต่อครับWe'll be right back.
ับสำหรับการถ่ายทอดสด SM วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีเอสโคลาชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับก่อนที่จะไปชมเกมของทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของทั้ง2ทีมในรอบที่มันผ่านกลุ่ม A นะครับไทยเราก็ยังยอดเยี่ยมนะทั้ง2นัดเลยนะครับชนะด้วยสกอร์3ต่อ0นะครับไล่ตั้งแต่ทางชนะเวียดนามนี่แหละฮะ3ต่อ0 25 13 25 15แล้วก็25 16นะครับและอีก1เกมชนะศรีลังกานะครับ3ต่อ03ต่อ0เซต25 23นะครับนะมันจะคู่สกอร์ไวเหลือเกินนะฮะแล้วในกลุ่มมาในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E อีกนัดหนึ่งนะครับที่แพ้ไปแบบต้องบอกว่าน่าจะเสียใจแฟนๆกีฬาที่ได้ดูในเกมแมตช์นั้นนะครับในการเจอกับทางญี่ปุ่นนะครับก็แพ้ไป2ต่อ3เซตนะครับ23 25 25 16 19 25 25 13แล้วก็ในเซตสุดท้ายนะครับ15 11นะครับแล้วก็ในการแข่งขันเกมเมื่อวานนะฮะก็จะไปทางไทยชนะไต้หวันไปนะครับ3ต่อ1 25 23นะครับ22 25 25 19แล้วก็25 18นะครับครับผมนะฮะก็ถือว่าผลงานโดยรวมของทีมสาวไทยนะครับทำได้ดีพอสมควรนะครับอาจจะมีแมตช์นึงที่เจอกับทางทีมญี่ปุ่นนะที่แบบแพ้ไปอย่างฉิวเฉียดนะครับก็ทำให้เราได้เป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับในรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของทีมชาติไทยในเกมที่ผ่านมากันหน่อยแล้วกันนะครับที่เจอกับทีมไต้หวันนะครับก็รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยทีมชาติไทยของเราลงสนามเจอกับไต้หวันเมื่อวานนี้นะฮะคือรูปเกมการแข่งขันนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่อาจจะอึดอัดพอสมควรนะในช่วง3เซตที่ลงทำการแข่งขันนะฮะ3เซตแรกนะเซตแรกนี่เราดูดีกว่าพอสมควรนะครับนะฮะนำค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าทางไต้หวันเองก็มีช่วงที่สามารถทำแต้มตามมาตีเสมอทีมไทยได้เหมือนกันนะฮะลงไปเล่นแล้วโอ้โหจังหวะบุกของไทยโอเคแหละนะครับแล้วก็เราก็มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเซตแรกนี่เราชนะไปนะครับ25 23นะครับก็พอจะใจชื้นได้บ้างพอมาเกมในเซตที่2เนี่ยเกมการแข่งขันมันสูสีมันเบียดกันมากขึ้นนะครับเชื่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลที่ดูอาจจะดูแล้วค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยปลายเซตทางไต้หวันแซงกลับมาชนะเรานะครับ25 22ก็ตามตีเสมอเป็น1ต่อ1เซต3รูปเกมในช่วงต้นเกมก็ยังดูอึดๆหน่อยนะครับยังเบียดกันอย่างสนุกสูสีเลยนะครับก็เป็นแฟนวอลเลย์บอลก็คงไม่อยากจะดูแบบเกมที่มันดูสูสีขนาดนี้นะฮะซึ่งสุดท้ายนะครับทีมไทยยังเอาตัวรอดได้นะครับในเซตนี้25ต่อ19ก็ขึ้นนำไป2ต่อ1ขณะที่เกมในเซตที่4เนี่ยเราทำได้ดีนะฮะเมื่อวานนี้นะครับทำได้ดีถือว่าเป็นเซตเดียวที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าโล่งใจนะครับผลงานของเราทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ชนะไป25ต่อ18ทีมไทยก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อีก1ครั้งนะครับเป็นครั้งที่3นะฮะครั้งที่4ติดต่อกันแล้วนะครับที่เราเข้ามาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับโดยครั้งที่เราทำได้นะฮะก็คือปี2010นะครับปี2012ปี2014แล้วก็ครั้งนี้นะครับปี2016ที่เข้ามาถึงในรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าคู่แข่งของเราก็แหมดูแล้วลำบากเหลือเกินนะฮะเป็นเกมที่จะต้องเจอกับทีมชาติจีนซึ่งเป็นแชมป์ในรายการนี้มาถึง11สมัยนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด17ครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่18เนี่ยจีนกวาดไปถึง11ครั้งด้วยกันแล้วก็ได้ที่2เนี่ยหรือว่ารองแชมป์3ครั้งนะฮะแต่ว่ารองแชมป์นี่ครั้งสุดท้ายที่เขาได้ก็คือปี1988นะครับหลังจากนั้นนี่จีนครองแชมป์มาแทบจะทุกครั้งเลยนะครับก็เป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมครับไปดูผลงานของทีมชาติจีนกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมที่ทั้งรายการยังไม่แพ้ใครเลยนะใช่ครับนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยครับจะไปไล่โปรแกรมของจีนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูครับฟอร์มโดยรวมนะในรอบแรกกลุ่ม B นี่ชนะนิวซีแลนด์3ต่อ0นะครับ25 13 25 3 25 10
12นะครับเราชนะทางคาซัคไปนะครับ3-0เซตเช่นกันนะฮะ25-18 25-12 25-16นะครับแล้วก็ปิดท้ายรอบแรกของกลุ่ม B ชนะฮ่องกง3-0นะครับ25-7 25-11 25-12นะครับแล้วก็รอบ2ในกลุ่ม F นะครับ3-0ชนะไต้หวันนะครับ25-14 25-18 แล้วก็25-9นะครับครับผมยอดเยี่ยมมากครับครับยังไม่เสียเซตเลยนะใช่ครับแล้วก็ในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะอีก1นัดก็ชนะเกาหลีใต้ครับ3-2นะ20-25 25-17 23-25 25-19แล้วก็ปิดท้ายด้วย15-10นะครับแล้วก็ในเกมนัดที่ผ่านมาชนะทางอินเดียสบายๆครับ25-8 25-10 แล้วก็25-11นะครับครับผมนะฮะก็เป็นผลงานของทีมชาติจีนที่ลงเล่นในแต่ละเกมก็มีแค่มีนัดเดียวนะครับที่นัดเจอกับทางเกาหลีใต้ที่เสียไป2เซตครับนะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศกันหน่อยนะครับของทีมชาติจีนที่ลงสนามเจอกับทีมชาติอินเดียนะฮะก็เป็นเกมการแข่งขันในเมื่อวานนี้นะครับจีนนี่ลงเล่นในคู่ที่2ของวันนะฮะเจอกับทางอินเดียที่ก็อาจจะดูแล้วห่างชั้นพอสมควรนะครับกับทีมชาติจีนแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนจะเล่นกับทางเกาหลีใต้มา5เซตแต่ว่าเกมกับอินเดียก็ไม่ใช่งานที่อาจจะลำบากสำหรับจีนมากเท่าไหร่นักนะครับเมื่อทีมชาติจีนเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับชนะอินเดียไป 3-0 เลยนะครับโดยที่สกอร์แต่ละเซตเนี่ยค่อนข้างจะขาดนะครับเซตแรกชนะ25-8นะครับเซต2ชนะ25-10แล้วก็เซต3นะครับชนะ25-11นะครับก็ชนะไป 3-0 นะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติจีนนะครับจีนก็แน่นอนนะครับตามฟอร์มเดิมนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อีก1สมัยนะครับก็ถือว่าจีนเนี่ยได้เข้ารอบรองเกือบจะทุกปีเลยนะครับมีเป็นแค่ครั้งแรกนะครับที่ไม่ได้เข้าถึงรอบ4ทีมเนี่ยนะครับก็คือปี1980ครั้งนั้นเนี่ยไม่มีรอบรองชนะเลิศนะครับเล่นแบบเพลย์ออฟซึ่งจีนไม่ได้เข้ามาถึงในรอบสุดท้ายนะฮะก็ถือว่าผลงานโดยรวมแล้วจีนนะครับเป็นหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้ดีนะครับมาติดตามมาดูนะครับว่าผลงานของทีมจีนในวันนี้เนี่ยจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนโดยผู้เล่นของจีนที่ดูแล้วนะครับน่าสนใจก็หลายคนนะครับมันจะเป็นผู้เล่นหมายเลข7อย่างซี่ซิงนะครับคนนี้184เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นตัวเซตที่ทำผลงานได้ดีนะครับเจียงจิงคนนี้174นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราที่ดูทีมชาติจีนกันมาไม่ว่าจะทุกชุดไหนก็แล้วแต่จีนจะมีข้อดีก็ตรงที่ผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่ามีคนหนึ่งนะครับผู้เล่นของทีมชาติจีนเนี่ยหมายเลข11นะครับใช่เซียวชิงคนนี้168เซนติเมตรแต่ว่าก็ได้ลงสนามเป็นตัวหลักก็ดูแล้วว่าผลงานของจีนเนี่ยอาจจะดีก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นจุดเล็กๆสักนิดนึงนะครับที่ตัวผู้เล่นก็อาจจะไม่ได้สูงกับทีมไทยที่เราน่าจะพอสู้ได้นะครับในเกมนัดนี้นะครับนี่ก็เป็นความพร้อมแล้วก็ผลงานในเกมที่ผ่านๆมาของทั้งสองทีมนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนก่อนที่จะลงสนามเจอกันนะครับในเวลา18นาฬิกานะครับช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้าเดี๋ยวก็มาติดตามบรรยากาศของการถ่ายทอดสดกันต่อครับทุกครั้งที่